flame on max. I'ma keep it going till there ain't nothing left. Going till there ain't nothing. Keep the flame on max. I'ma keep it going till there ain't nothing left. Going till there ain't nothing. Keep the flame on max. I'ma keep it going till there ain't nothing left. Going till there ain't nothing. Keep the flame on. Keep the flame on. สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับผมก๊อฟเมกะโมโตครับผมเมกะโมโตครับเมื่อวานนะครับลงรูปตอนกลางคืนไปว่ารถเข้าใหม่ครับต้องบอกว่าคุณผู้ชมไม่ว่าทั้งชายและหญิงโทรกันเข้ามาเยอะมากรู้สึกว่าเมื่อเช้าจะเป็นสายของพี่ผู้หญิงใช่ครับแต่ว่าราคายังไม่ได้เปิดครับตอนนี้เปิดราคาให้แล้วเตรียมให้คุณผู้ชมได้จับจองหรือว่ามาลองขับและดูตัวจริงเลยนะครับครับกับเจ้าคันนี้นะครับเจ้า Toyota Hilier ครับต้องบอกคุณผู้ชมก่อนนะคันนี้ได้รถมือเดียวแท้ๆโอ้โหสภาพสวยมากใช่ต้องบอกว่าสวยมากสวยมากและคันนี้เนี่ยเป็นตัว Hilier ตัวโฉมปี99ครับนะครับคุณผู้ชมชุดแต่งมาจากญี่ปุ่นใช่ฮะนะครับของเขาของเดิมจากโรงงานนะครับเดี๋ยวผมจะให้พี่เบนซ์เนี่ยพาคุณผู้ชมเดินชมรอบคันตอนนี้เลยนะครับครับเอาละคุณผู้ชมครับต่อมานะผมจะให้คุณผู้ชมนะครับชมเจ้าตัวรถ Hilier คันนี้โอ้โหกันแบบจุใจกันเลยดีกว่านะคุณผู้ชมอยากจะให้ดูนะฮะตั้งแต่หน้ารถเลยนะครับคุณผู้ชมเห็นมั้ยว่าหน้ารถของเขาเนี่ยสวยขนาดไหนนะฮะสีเสือทุกอย่างกันชงกันชนนี่เรียบกริบเลยนะคุณผู้ชมไม่ต้องงงนะคือส่วนมากต้องสติ๊กเกอร์เพิ่มพลังโลโก้เพิ่มพลังคือให้มันดูแบบอัปเกรดเป็นเล็กซัสนะใช่คือต้องบอกคุณผู้ชมก่อนว่าจริงๆเนี่ย Toyota Hilier ตัวนี้เนี่ยมันจะมีโฉมอีกหนึ่งโฉมที่เหมือนกันก็คือเล็กซัส RX 300ครับนะฮะแต่ว่าทำไมคนถึงเล่น Hilier เยอะกว่าเพราะ Hilier เนี่ยออปชั่นเยอะกว่าใช่ฮะคุณผู้ชมครับผมลองดูดิสีสันของเขาเป็นไงฮะสีทองตัดด้วยเป็นเขาเรียกว่าเป็นสีทูโทนนะฮะคุณผู้ชมก็คือจะเป็นสีทองแล้วก็ทองเข้มๆผมเรียกไม่ถูกนะฮะคุณผู้ชมครับคือต้องบอกว่าตัวรถของเขาเนี่ยอย่างที่เราบอกแล้วว่าคุณได้คือรถมือเดียวบางๆบางมากใช่ฮะคุณผู้ชมครับแล้วก็ล้อของเขาเนี่ยเป็นล้อเดิมๆที่ติดมานะรัดด้วยยางนะฮะคุณผู้ชมฮะยางนี้ผมต้องบอกเลยดอกยังหนาๆนะยังใช้ได้อีกผมว่าใช้ได้อีกนานนะฮะปีค่อนข้างใหม่ปี18ด้วยใช่ครับต่อมาคุณผู้ชมลองมาดูนี่ดิร่องรอยก็จะมีตามการใช้งานบ้างเล็กน้อยนะครับผมต้องบอกว่าใช่ฮะเพราะว่าล่องลอยนะก็ตามการใช้งานก็จะมีเล็กๆน้อยๆเท่านั้นแต่ไม่ได้น่าเกลียดนะมันเป็นสะเก็ดอ่ะใช่ไม่ได้น่าเกลียดนะฮะคุณผู้ชมครับผมโอ้สติ๊กเกอร์ของเขาเนี่ยทุกอย่างเป็นไงสวยไหมโอ้โหผมว่ามันดูโดดเด่นนะสวยงามมากนะคุณผู้ชมหน้าจดท้ายเลยแล้วก็นิดนึงพี่ก๊อฟนี่เห็นไหมสเกิร์ตโอ้โหครบนะมีมาครบเลยนะฮะสเกิร์ตนะฮะรอบคันเลยนะฮะหน้าหลังข้างนะครับผมทำให้รถดูดีขึ้นด้วยนะครับแล้วก็ต้องบอกคุณผู้ชมด้วยเหมือนเดิมครับกระจกเป็นกระจกกัน UV สีเขียวจากโรงงานใช่ฮะรอดูใสๆมากคันนี้มาถึงด้านซ้ายตัวรถกันบ้างนะฮะคุณผู้ชมฮะเป็นไงฮะดูบึกบึนไหมโอ้โหพร้อมสเกิร์ตนะฮะที่ผมบอกนะครับรอบคันนะครับสเกิร์ตชุดแต่งของเขานะฮะพอมีชุดแต่งเนี่ยต้องบอกเลยมันสวยมากใช่นะคือมันดูคือคุณไม่ต้องขึ้นคุณไม่ต้องจำเป็นจะต้องใส่ล้อแต่งเลยใช่ฮะล้อเดิมอย่างเงี้ยสวยแล้วคือผมว่ามันเป็นรถที่แบบว่าครอบครัวจริงนะฮะลุยได้นะฮะคุณผู้ชมฮะแล้วก็อยากจะให้ดูนิดนึงภาษีคันนี้นะฮะธันวา64เรียกได้ว่าขับได้ยันถึงสิ้นปีเลยดีกว่าคุณผู้ชมมาโอ้โห7เดือนน่ะใช่ฮะคือต้องบอกว่าจริงๆอ่ะ Hilier ทางร้านเราอ่ะขายดีมากนะครับคุณผู้ชมบางคนนะอาจจะโทรมาไม่ทันนะถ้าเกิดเห็นคลิปนี้นะผมบอกเลยว่าคุณต้องโทรแน่นอนเพราะว่ารถมือเดียวอย่าลืมนะคุณผู้ชมฮะแล้วก็สภาพสวยมากๆออปชันนี้จัดเต็มจริงๆนะฮะคุณผู้ชมต้องไวนะครับนี่จะให้ดูอันนี้คือการ์ดใช่กันสลบครับผมนะฮะก็คือเวลาฝนตกกันเราเปิดได้นะมันไม่เข้านะใช่มันจะออกฟู่ลู่ลมไปนะก็ยังอยู่นะครับใช่ครับผมเดี๋ยวจะให้ดูด้านข้างนะครับครับสวยจริงๆคือเนี่ยริ้วรอยตามการตำหนิตามการใช้งานมีแค่นี้จริงเนี่ยเล็กๆเนี่ยเล็กๆเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเล็กน้อยเท่านั้นเล็กน้อยมากก็คือมันเป็นเนื่องจากเป็นพวกสะเก็ดหินต่างๆครับคุณผู้ชมต้องดูนะรถอายุระยะเวลากี่ปีแล้วมีรอยแค่นี้ถือว่าน้อยมากใช่ฮะนะฮะให้เห็นกันชัดๆไปเลยมาถึงบั้นท้ายของเจ้า Toyota Hilier คันนี้นะครับครับโดยส่วนตัวผมบอกก่อนเลยคุณผู้ชมผมชอบ Hilier โฉมนี้มากตรงไฟท้ายใช่ไหมมันได้อารมณ์เหมือนแบบไฟท้ายซิ่งอ่ะโดนใ
แบบกลมๆนะคือต้องบอกว่ามันคล้ายๆรถสปอร์ตนะฮะคือเพิ่มมิติให้ดูแบบโอ้ยดูเหมือนรถแต่งรถซิ่งนะคุณผู้ชมใช่นะฮะซึ่งญี่ปุ่นเขาออกแบบมาได้ดูดีมากใช่ครับผมและต้องบอกคุณผู้ชมด้วยว่าไฟท้ายคู่นี้ยังอยู่ในสภาพที่ดีอยู่สวยมากนะครับครับผมใช่ฮะคุณผู้ชมฮะแล้วก็อย่างที่บอกนะฮะกันชนล่างเขามีสเกิร์ตอันนี้คือที่วางแก้วเบียร์ของพี่เบนใช่ฮะเวลาเรานั่งคุยกันนะฮะลืมคุยกันอย่างเงี้ยเราก็วางได้ไม่ใช่มันเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะแก๊ปหลังของแต่งของเขานะคุณผู้ชมใช่ฮะคราวนี้นะฮะอยากจะขออนุญาตนะฮะเปิดนะฮะห้องเก็บสัมภาระดีกว่าให้คุณผู้ชมได้ดูกันฟับไม่ดูดิใหม่มะสะอาดมากสวยมะคือสวยมากเลยนะสะอาดตามากๆเลยนะอย่างแรกเลยผมเลื่อนนี่ก่อนตัวนี้ตัวบังนะฮะบังเราสามารถออกได้นะครับคุณผู้ชมครับผมแล้วคุณดูดิโอ้โหสวยไหมสะอาดไหมสะอาดมากๆผมบอกเลยนะคือเจ้าของเก่ารักษารถดีมากสมกับเป็นรถมือเดียวใช่ดูข้างล่างหน่อยว่ามีอะไรกันบ้างอ่ะผู้ชมดูนะใส่ของได้นะฮะใส่ของมีแม่ลงแม่แรงมีเขาเรียกว่าชุดอะไรอ่ะชุดถอดล้อนะฮะคุณผู้ชมครับผมอยู่นะครับนี่แล้วก็เราก็ยกถาดอันนี้ขึ้นมานะครับนะเป็นยางอะไรเจอยางอะไรโอ้โหต้องบอกคุณผู้ชมก่อนเลยว่าคันนี้รถเป็นน้ำมันล้วนใช่ฮะไม่ติดแก๊สนะครับใช่ครับผมโหเดินทางด้วยน้ำมันล้วนๆจริงๆนะฮะมาถึงขุมพลังเครื่องยนต์คันนี้กันบ้างดีกว่านะฮะคุณผู้ชมฮะลองดูดิฮะโอ้โหเครื่องตัวนี้นะรหัสฮะ 1MZ นะฮะ V6 3000cc ขับ4แบบ full time ด้วยใช่ฮะคือต้องบอกเลยคุณผู้ชมเห็นเครื่องมั้ยคือผมนะเอาตรงๆนะผมไม่ได้ทำความสะอาดอะไรนะให้คุณผู้ชมได้เห็นเลยนะฮะว่าเครื่องของเขาเนี่ยคือสวยสดแล้วก็ไม่ได้เยิ้มไม่ได้อะไรเลยนี่เราแค่เป่าฝุ่นเช็ดๆนิดๆหน่อยๆเท่านั้นเองนะครับคุณผู้ชมครับผมก็ยังอยู่ในสภาพที่ดีมากใช่ครับต้องบอกว่าคืออยู่ในสภาพที่พร้อมใช้พร้อมขัดเลยดีกว่านะครับผมรับประกันเลยนะคันนี้นะเดินทางไกลได้น้ำไม่ดันควันไม่ไหลแน่นอนคุณผู้ชมมาถึงภายในรถยนต์คันนี้กันบ้างดีกว่านะครับคุณผู้ชมครับขออนุญาตเริ่มจากแผงประตูฝั่งด้านซ้ายนะครับแผงประตูฝั่งด้านซ้ายนะครับคุณผู้ชมนะครับเป็นสีเบจตัดด้วยทีมลายไม้เช่นเคยครับผมนะครับแล้วก็จะบอกว่าสะอาดสะอ้านดูดีมากแม้กระทั่งลายไม้นะครับไม่มีแตกไม่มีหักไม่มีร่อนนะครับแผงประตูนะครับเดี๋ยวจะให้ดูความใสและความสะอาดของเขานะครับคุณผู้ชมดูสิไฟด้านล่างยังคงอยู่นะครับใช่ครับแผงลำโพงไม่มีแตกหักนะครับครับเดี๋ยวเรามาเทสระบบไฟฟ้ากันใช่ฮะระบบไฟฟ้าครับครับพอพี่เบนซ์ปิดกุญแจหน่อยครับโอเคครับผมลงนะครับครับลงครับขึ้นครับขออนุญาตลงอีกสักรอบนะครับเทสกระจกมองข้างนะครับครับครับผมกระจกมองข้างฮะไปทางซ้ายครับซ้ายครับขวาครับขึ้นครับแล้วก็ลงนะฮะคุณผู้ชมฮะโอ้โหเป็นยังไงกันบ้างครับเรียกได้ว่าระบบไฟฟ้านี่ใช้งานกันได้อย่างสมบูรณ์แบบจริงๆนะครับผมต่อมานะฮะคุณลองมาดูเบาะของเขาดิคือผมต้องบอกเลยข้างนอกนี่สวยแล้วนะข้างในนี่โอ้โหเรียกได้ว่าสวยจัดดีกว่าคุณดูเบาะดิโอ้โหไม่มีฉีกไม่มีแตกไม่มีขาดกริบกริบเลยคุณผู้ชมลองดูโอ้โหเบาะนั่งนี่แน่นๆเลยพนักพิงนะคุณดูดิคุณดูดิคุณดูดิสวยมากโอ้โหทุกอย่างนะได้เดิมเขาไม่มีล้นเลยนะคุณผู้ชมครับต่อมาขออนุญาตเทสนะฮะตอนนี้ อัตโนมือนะครับอัตโนมือฮะซึ่งมันเป็นอย่างนี้จากโรงงานอยู่แล้วบอกกันจากโรงงานใช่ครับบอกก็ยกเอานะฮะปกติเลยนะครับคุณผู้ชมครับมาถึงดัชบอร์ดหรือคอนโซลหน้าของเขาดิคุณดูดิคุณดูดิคุณดูโอ้โหลุ่มลุ่มได้ลุ่มคือใหม่เอี่ยมใหม่กิ๊บเลยจริงๆนะคุณผู้ชมคือต้องบอกว่าเจ้าของเก่านี่เขารักษามากนะคือเขาจอดในที่ร่มตลอดใช่นะฮะคุณผู้ชมแล้วก็คุณได้อะไรนี่เป็นวิทยุเดิมถูกไหมจอแสดงผลเดิมจอแสดงผลทุกอย่างยังอยู่ในสภาพที่สวยงามนะฮะคุณดูดิวิทยุนี่มีเทปด้วยโอ้โหเฟี้ยวอ่ะถ้านั้นไม่พอคุณดูข้างล่างอันนี้มีอีกติดเพิ่มไพโอเนียร์แล้วก็จะบอกว่าติดเพิ่มไม่ใช่แค่ฟอนต์นะลำโพงด้านหลังก็ติดเพิ่มใช่ครับผมคันนี้เป็นระบบเกียร์ออโต้นะคุณผู้ชมนะลองดูนะฮะตรงกลางนะคอนโซลกลางของเขาซึ่งโอ้โหมันต้องบอกว่ามันโอเคมากคุณดูดิคุณดูดิใช้งานได้หลากหลายออปชั่นของเขาคุณดูดิโอ้อ่ะขอนิดนึงนะฮะพี่ก๊อฟดูคุณดูดิโอ้โหวางแก้ได้4ใบวางของได้อีกตั้งหากโอ้โหครบแล้วก็ไม่มีแตกหักมาถึงฝั่งด้านคนขับกันบ้างดีกว่านะคุณผู้ชมมาขออนุญาตเริ่มจากแผงประตูครับด้านขวานะฮะคุณดูดิโอ้โหเป็นไงสภาพยังอยู่ในสภาพที่สวยงามโอ้โหไม่มีเลอะไม่มีเถอะนะครับคุณผู้ชมคืออย่างที่บอกว่าภายในคันนี้สวยมากใช่แล้วผมจะให้ดูลายไม้ลายไม้ยังสวยงามอยู่ใช่ไม่มีแตกไม่มีหักไม่มีร่อนนะครับแล้วก็มาดูตรงด้านล่างขอบประตูครับยังสวยงาม
ใช่ฮะไฟตรงนี้อาจจะไม่ติดแล้วอันนี้ไปเปลี่ยนหลอดเอาเองหลอดน่าจะขาดไม่กี่สิบบาทใช่ครับนะครับแล้วก็ตรงนี้ลำโพงสวยงามสวยงามไม่มีแตกใช่นะฮะสวยมากๆฮะต่อไปขออนุญาตเทสระบบไฟฟ้าระบบไฟฟ้าครับพี่ลงนะครับครับขึ้นครับขออนุญาตลงอีกรอบครับเทสกระจกมองข้างครับผมเริ่มจากขวาครับขวาครับซ้ายครับซ้ายครับขึ้นครับขึ้นครับแล้วก็ลงครับลงครับกระจกเนี่ยครับครับพับได้ด้วยพับได้ทั้งซ้ายและขวานะฮะซ้ายและขวานะครับเปิดน้อยใช้งานได้ปกติครับใช่ฮะต่อมาลองมาดูเบาะที่ถูกใช้งานมากที่สุดนะฮะก็คือเบาะคนขับนั่นเองคุณผู้ชมลองดูเบาะคนขับของเขาดิเป็นยังไงอ่ะโอ้โหใหม่ๆกิ๊บกิ๊บวิ้งวิ้งเลยเนี่ยโอ้โหแน่นๆปักๆเลยคุณผู้ชมดูนะเบาะสวยจริงๆนะพิงคุณดูพนักพิงเขาแน่นไหมปีกเปิดทุกอย่างเขาแน่นนะฮะสวยงามมากๆนะครับผมพร้อมด้วยนะฮะระบบไฟฟ้าฮะฝั่งนี้จะมีระบบไฟฟ้ามาให้จากโรงงานนะครับเริ่มครับเริ่มจากถอยหลังนะครับถอยหลังเดินหน้าครับเดินหน้าครับลุกขึ้นครับแล้วก็ลงครับครับผมมาดูที่พนักพิงต่อนะครับพนักพิงได้หมดนะครับแล้วก็อันนี้พิเศษอย่างนึงครับอีกหนึ่งออปชันสังเกตตรงนี้ดีๆนะครับโอ้ด้านหลังครับนี่ค่อยๆขึ้นมาแล้วเห็นไหมใช่ฮะลงดิตัวนี้มีประโยชน์นะเพราะว่ามันจะทำให้คุณผู้ชมเนี่ยนั่งแล้วเขารู้สึกว่าเข้ารูปใช่นะฮะแล้วก็นั่งสบายเวลาขับไกลๆนี่มันช่วยได้เยอะมากนะใช่นะฮะตรงนี้นะต่อมาที่พวงมาลัยนะคุณดูดิอย่างแรกเลยผมให้ดูก่อนนะพวงมาลัยของเขาสวยมากนะกิฟต์เลยนะคุณดูดิโอ้โหแล้วก็ของเขามีอะไรนะพวงมาลัยก็คือเขาเรียกว่าพัดเดิลชิปคือณสมัยนั้นไม่รู้ว่าเรียกอะไรเอาเป็นว่าเราเรียกเป็นสมัยนี้แล้วกันมีชิปเป็นพัดเดิลชิปแล้วกันใช่ครับมีก็คือเรียกได้ว่าเปลี่ยนเกียร์ได้ตรงใช่ก็คืออย่างคุณผู้ชมใช้เกียร์ออโต้ก็คือปกติอยู่แล้วแต่คุณผู้ชมอยากได้เข้าโหมดซิ่งนะคุณผู้ชมก็สับเกียร์กับมือนี่แหละกับนิ้วของเราเนี่ยสับได้หมดนะครับใช่ครับขึ้นลงได้เลยนะฮะบางคนเขาไม่เข้าใจใช่ครับผมต่อมานะฮะที่ไมค์นะคุณดูเรือนไมค์ของเขาดิสวยใสแบบจริงๆนะไฟเฟยทุกอย่างติดครบจริงๆคันนี้นะวิ่งมาเพียง 22,115 กิโลนะเท่านั้นนะครับผู้ชมร้านเราขายแต่ไม้ได้แท้ยืนยันการันตีนะว่าไม่มีการก่อไม้แน่นอนนะครับผู้ชมและต่อมาอีกหนึ่งออปชันที่ผมชอบมากๆเลยคุณดูบนหัวผมดิไฮลีเออร์ขาดไม่ได้ก็คือมูนลูฟหรือซันลูฟมูนลูฟคุณดูนี่โอ้โหลื่นๆเลยอะเป็นออโต้ด้วยนะใช่ฮะคือเปิดได้ฝนตกคุณก็เปิดได้ถ้าเกิดคุณวิ่งนะมันก็ไม่โดนเราแน่นอนเพราะว่าเขามีแก๊ปข้างบนนี่อยู่นะคุณผู้ชมฮะตอนนี้ปิดนะฮะนี่แล้วก็ไม่เท่านั้นนะฮะก็จะมีอีกหนึ่งระบบนะคือยกฟึบเป็นระบบกระดกนะครับใช่ครับกระดกเพื่อให้ระบายอากาศด้านในนะครับคุณผู้ชมเรียกได้ว่าใช้งานกันได้อย่างสมบูรณ์แบบจริงนะฮะคันนี้มาถึงแผงประตูด้านหลังกันบ้างนี่ครับคุณผู้ชมมาขออนุญาตฮะจากด้านขวานะฮะคุณผู้ชมลองดูแผงประตูดิแผงประตูด้านหลังนะครับเป็นสีเบจตัดด้วยทีมลายไม้และยังสวยงามใช่ไม่มีขาดไม่มีเลอะไม่มีเทอะใช่นะฮะแล้วก็ลายไม้เหมือนเดิมครับไม่มีแตกใช่เงาวับเงางามนะครับสวยจริงๆนี่ตรงนี้ที่เคเบิลปกติมันจะไม่อยู่แล้วนะปึ๊บถ้าอยู่ก็จะแตกใช่แต่อันนี้ครบสมบูรณ์สมบูรณ์ใช่สมกับเป็นรถมือเดียวลำโพงเป็นไงสวยไหมไม่แตกคลิปโอ้โหคลิปนะฮะจะมีแตกสักหน่อยก็ไม่ได้มันจะได้ดูเป็นรถมือสองนี่มันไม่แตกเลยอ่ะอ่ะต่อมานี่อ่ะติดเพิ่มนะใช่ฮะลำโพงอ่ะขออนุญาตเทสระบบไฟฟ้าอ่ะไฟฟ้าลืมเลยอ่ะครับลงครับขึ้นครับครับผมลื่นเลยครับครับผมต่อมานะแผงประตูฝั่งด้านขวาแล้วคุณผู้ชมลองมาดูแผงประตูฝั่งด้านซ้ายของผมบ้างดิคุณดูนะผมต้องบอกเลยคือรถคันนี้ภายในเนี่ยสวยทั้งคันเลยนะฮะแผงประตูของเขาเนี่ยอย่างที่บอกว่าสวยทุกบานภายในสวยทุกตัวจริงๆนะลายไม้ทุกอย่างสวยครบนะฮะแล้วก็เก๊เคียบุรีทุกอย่างก็นี่เป็นไงไม่แตกไม่หักนะฮะใช้งานได้นะครับของครบๆเลยนะแล้วก็ลำโพงข้างล่างเนี่ยที่พี่ก๊อฟบอกอยากให้แตกมันก็ไม่แตกอ่ะไม่แตกคือมันไม่แตกของจริงมันจะต้องมีบ้างมันจะต้องมีแบบลวดออกไปสักเส้น2เส้นหรืออาจจะบิ่นไปนิดนึงคือสมบูรณ์มากเลยใช่ขออนุญาตเทสระบบไฟฟ้านะเดี๋ยวมีแต่ไฟฟ้าลื่นๆเลยคุณดูดิโอ้โหเท่านั้นยังไม่พอนะฮะนี่พี่ก๊อฟฮะคันนี้ผมชอบตรงนี้แหละนะฮะมีแอร์อีกใช่คือแอร์แถว2เนี่ยคือผมต้องบอกว่าเป็นอะไรที่แบบเพอร์เฟกต์มากเลยนะคือคุณผู้ชมไม่ต้องไปแย่งแอร์กันข้างหน้าเลยนะฮะก็สามารถตัดทิศทางได้4ทิศทางนะคุณผู้ชม
ต่อมาที่เบาะนั่งหลังคุณดูนะฮะเบาะนั่งหลังของเขานะผมบอกได้เลยนะฮะว่าสวยนะฮะสวยเรียกได้ว่าสวยไม่กว่าตัวหน้าดีกว่าเพราะเหมือนคนไม่ค่อยนั่งนะฮะทุกอย่างสวยเบาะหนังไม่ได้แตกแล้วได้ทุกอย่างไม่มีร่นเลยคุณดูดิคุณดูดิเบาะนั่งนะฮะพนักพิงนี่โอ้โหสวยป่ะคลิปเลยเดี๋ยวนี่ดูดิดูดิเท้าแขนนะนี่โอ้โหขายได้เลยก็คือแล้วก็ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมอยากจะได้แบบเขาเรียกว่าอะไรที่เก็บสัมภาระเพิ่มนะฮะทำยังไงเราก็พับสิครับพับได้ขออนุญาตนะฮะสำหรับคุณผู้ชมคนไหนที่จะไปแคมป์ดูดิหรือว่าบางคนเขาอาจจะมีสัมภาระเยอะบางคนอาจจะเอารถไปขายเสื้อผ้าหรืออะไรก็แล้วแต่คุณดูดินะครับใส่ถุงก๊อฟได้เลยอ่ะสองถุงเลยยาวถึงโน่นสบายๆเลยใช่โอ้โหสุดยอดก็เรียกได้ว่าในราคาที่เราจะเปิดเนี่ยครับเป็นรถที่ใช้งานอเนกประสงค์ขนาดเนี้ยใช่ไปลองคิดดูว่ามันมีรุ่นอะไรบ้างที่ทำได้อย่างนี้ในราคานี้ถึงช่วงทดลองขับจริงแล้วนะครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมก็นั่งอยู่ในเจ้า Toyota Harrier V6 คันนี้นั่งอยู่กับพี่เบนซ์นะครับใช่ฮะต้องบอกผู้ชมเลยนะคันนี้เป็นรถขับ4แบบ Full Time ใช่นะครับจะใช้งานแบบสมบุกสมบันก็ได้หรือจะใช้งานวิ่งในเมืองก็ได้ครับคือขับ4เนี่ยมันก็ดีอย่างตรงที่เราแบบกดอย่างเงี้ยเพราะเดี๋ยวมันโอ้โหมันตะกุยออกมันตะกุยมาเลยอุ้ยขึ้นได้ขนาดนี้เลยเนี่ยโอ้โหนี่เทสเบรกให้ด้วยเลยคืออัตราเร่งดีมากนะฮะเพราะว่าคืออย่างที่บอกว่าเป็นเครื่อง V6 ด้วยนะแล้วก็ขับ4มันตะกุยออกนะปั๊บโอ้โหสุดยอดนะฮะแล้วก็ระบบต่อเกียร์ผมต้องบอกเลยว่านิ่มนวลนิ่มนวลมากๆนะแต่เมื่อกี้เรายังไม่ได้เปิดนี่นะพี่ก๊อฟอะไรเอ่ยก็มีโหมดนี่อ๋อมี power อีกอ๋อใช่แล้วไม่ได้กดโหมด power อีกนะฮะแล้วก็มีโหมดหิมะก็คือ snow ครับ snow กดลงนะฮะก็คือหรือว่าถนนลื่นอะไรว่างั้นดีกว่านะเป็น traction control ของเขานะโหมด power ก็คือรอบจะสูงขึ้นใช่มันจะกวาดได้เยอะจะกวาดขึ้นใช่ครับจะกวาดได้เยอะกว่านะฮะสำหรับการเร่งแซงหรือว่าจะขับเร็วใช่ฮะนะฮะนี่ดูด้านหน้าให้ชมสวยจริงๆอ่ะคือผมบอกเลยว่ารถขับดีมากนะโอ้โหขับดีมากนะสูงๆนี้ก็ยังคงความนิ่มอยู่นะเหมาะอ่ะคือเป็นรถครอบครัวเนี่ยเหมาะจริงๆคันนี้แล้วคือด้วยความที่มันยกสูงแต่มันไม่ได้โยนเลยนะฮะรถไม่ได้โยนเลยนะก็คือของเขานิ่งๆแบบนิ่งๆเลยนะก็คือเรียกได้ว่ามันจะไม่โครงเหมือนพวก Fortuner อ่าใช่ไม่โครงใช่ไม่โครงนี่มันอันนี้ก็คือจะออกแนวหนึบๆนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงพี่ก๊อฟเกียร์ที่เราบอกว่าเป็นชิปนะฮะที่เป็นชิปขึ้นหรือลงนะฮะแล้วก็ตกมาเป็นเมนูของตัวเองตักเข้ามาก่อนแล้วดูที่หน้าจอผมเนี่ยเป็น4นะเชนมา3ปังเชนมา2นะครับแล้วเวลาเราอัพขึ้นน่ะเปลี่ยนเกียร์เรากดข้างหลังนะฮะข้างหลังตรงนี้นะฮะนี่3 4นะฮะคุณผู้ชมก็ยังใช้งานได้ปกติใช่นะสำหรับคุณผู้ชมที่อยากจะขับแบบสนุกสนุกมากเลยแต่สำหรับคุณแม่บ้านทั้งหลายไม่อยากใช้โหมดนี้ก็ผลักเข้ามาเป็นออโต้เหมือนเดิมเป็นดีครับใช่แค่นั้นเองนะครับโอ้โหใช้งานได้ทั้งผู้หญิงและผู้ชายแล้วก็แอร์เย็นด้วยใช่แล้วก็อยากรับลมหน่อยช่วงนี้อ้าวจัดเลยใช่ฮะครับจัดให้ฮะของชอบเลยเนี่ยโอ้โหนี่ไงชอบมากคือรถเขาดูโปร่งมากเลยนะเวลาเราเปิดทุกอย่างนะใช่ไม่ดูอึดอัดเลยรถมีซันรูฟเนี่ยจะเข้ากับสถานการณ์ช่วงนี้เหลือเกินสำหรับท่านที่กลัวโควิดนะใช่ฮะนั่งแบบเขาเรียกว่าไงอ่ะไม่ต้องเปิดแอร์เปิดหน้าต่างเปิดสลูปให้หมดเลยแล้วคือสลูปของเขาอ่ะคือมันใหญ่นะใหญ่มากเลยนะคือมันเลยดูโล่งดูโปร่งไปหมดนะฮะแต่ว่าถ้าเกิดคุณผู้ชมไม่ชอบแดดเข้าหัวก็ปุ๊บนะล่มครบเครื่องจริงๆนี่นะฮะนี่ให้ดูข้างหลังนะเก็บของได้เยอะใช่ฮะเออสมกับเป็นรถครอบครัวจริงๆนะฮะซื้อให้ทันจองให้ทันโทรให้ทันโอนก่อนได้ก่อนจองก่อนได้ก่อนมาถึงก่อนได้ก่อนนะครับThank you.
็นยังไงกันบ้างครับคุณผู้ชมครับกับเจ้า Toyota Hilux คันนี้ได้ขับ4เครื่อง V6 ครับผม Hilux นะไม่ใช่ Hilux ถ้า Hilux เนี่ยคือ Air ครับเอาเป็นว่านะครับครับสำหรับคุณผู้ชมที่พลาดคาราเวลวันนั้นลงคาราเวลไปแค่คลิปเดียวว่ารถเข้าใหม่ใช่ฮะจบเลยใน10นาทีครับคันนี้ห้ามพลาดเด็ดขาดครับคุณผู้ชมเพราะรถสวยมากจริงๆใช่ฮะวันนี้ผมจัดให้ในราคาสุดคุ้มแค่269,000 บาทเท่านั้นสามารถจัดไฟแนนซ์ได้ด้วยดาวเท่าไหร่ดีครับพี่เบนซ์เริ่มต้นนะฮะดาวที่ 119,000 บาทเท่านั้นเองฮะอย่าลืมมาดูตัวจริงอย่าลืมมาทดลองขับกันนะครับช้าอดห้ามโวยเด็ดขาดแล้วพบกันใหม่คลิปหน้ากับเมกาโมโต้ครับครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ไว้นะครับเพื่อที่คุณผู้ชมนะครับจะได้ไม่พลาดรถที่เข้ามาใหม่ในทุกๆวันจากร้านเมกาโมโต้นะครับ